ประกาศในที่นี้ครับว่าพรรคก้าวไกลพร้อมที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีก้าวไกลครับเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทยณปัจจุบันนะครับถ้ารวมกันตอนนี้ก็308เสียงนะครับกำลังติดต่อไปยังพรรคเป็นธรรมอีกหนึ่งพรรคนะครับก็จะรวมไปทั้งหมด309เสียงยังไม่มีครับเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยได้แสดงเจตจำนงผ่านกูหาการเลือกตั้งนะครับให้พรรคก้าวไกลได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นผมขอประกาศในที่นี้ครับว่าพรรคก้าวไกลพร้อมที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนะครับนี่คือการน้อมรับฉันทามติจากพี่น้องประชาชนพลิกขั้วเปลี่ยนข้างจากฝ่ายค้านเดิมในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับและผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนนะครับพร้อมที่จะฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและความคิดเห็นที่แตกต่างจะทำให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นในอนาคตตอนนี้เราพร้อมครับที่จะเคารพแล้วก็ให้เกียรติต่อยอดจากการต่อสู้ทุกฝ่ายที่ผ่านมาเพื่อประชาธิปไตยและในขณะเดียวกันเราก็พร้อมครับที่จะคืนศรัทธาให้กับระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาสร้างความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพให้กับระบบการเมืองไทยและผู้แทนราษฎรทุกคนผมได้มีโอกาสโทรศัพท์ติดต่อไปหาแกนนำทั้งหมดนะครับ5 พรรคด้วยกันมีทั้งที่ผมติดต่อไปและทางแกนนำของฝ่ายพรรคเหล่านั้นได้ติดต่อมาทางพรรคก้าวไกลนะครับมีโอกาสได้โทรศัพท์หาคุณแพทองธารชินวัตรนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับเธอกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินทางหาเสียงนะครับถึงแม้ว่าจะต้องมีบทบาทความเป็นแม่แต่เธอก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมและไร้ที่ตินะครับแล้วก็ได้เชิญชวนนะครับในการพรรคเพื่อไทยในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมตามที่เคยได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับ5 พรรคที่ได้พูดถึงก็จะมีก้าวไกลครับเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทยณปัจจุบันนะครับถ้ารวมกันตอนนี้ก็308เสียงนะครับกำลังติดต่อไปยังพรรคเป็นธรรมอีกหนึ่งพรรคนะครับก็จะรวมไปทั้งหมด309เสียงซึ่งคิดว่าเพียงพอแล้วครับในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากนะครับถือว่าเป็นการที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนต้องน้อมรับฉันทามติจากพี่น้องประชาชนมาปฏิบัตินะครับแล้วก็ชัดเจนว่าเป็นการปิดประตูการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นที่แน่แท้แล้วต่อไปครับการทำงานของเราคงจะมีอยู่ 2-3 ส่วนด้วยกันอันที่1ก็คือการเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับพรรคก้าวไกลก็จะนำ road map ที่ได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนก่อนการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเก่าเผชิญปัญหาใหม่แล้วก็พร้อมที่จะพาประเทศไทยไปสู่อนาคตนะครับทำประชามติให้มีสสร.แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องปากท้องในการที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจด้วยและลดความเหลื่อมล้ำไปในทีเดียวกันโดยที่ภาษาต่างประเทศใช้คำว่า inclusive growth นะครับในขณะเดียวกันครับผมพร้อมที่จะตั้งทีมงานนะครับในการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีคณะทำงานตรงนี้ร่วมกับทุกพรรคนะครับในการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอำนาจเปลี่ยนผ่านรัฐบาลอย่างมีรูปธรรมและมีประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการเดินสายพบกับพี่น้องประชาชนนะครับภาคประชาสังคมพี่น้องข้าราชการแล้วก็ผู้นำภาคธุรกิจและทุกภาคส่วนนะครับเป็นส่วนที่จะดำเนินการต่อจากนี้นะครับในช่วงที่มีการเจรจากับทางรัฐบาลด้วยและสุดท้ายครับก็พร้อมที่จะเดินหน้าทำความเข้าใจ กับคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในนโยบายของพรรคก้าวไกลหรือคนที่เห็นต่างนะครับเพื่อที่จะให้ผลของการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นฉันทามติที่มาจากพี่น้องประชาชนและพวกเราน้อมรับนะครับและสามารถที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้นะครับเพื่อให้เห็นผลดีของความตั้งใจในการทำงานของพรรคก้าวไกลและพาประเทศไทยไปสู่อนาคตนะครับสู่ความเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพที่มีอุดมการณ์และก็เป็นสิ่งที่พวกเราทวินหาทุกคนนะครับตอนนี้ก็คงจะเป็น key message นะครับสาระสำคัญในการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับซึ่งได้เรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับว่าเราคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเป็น MOU เหมือนกับการเมืองสากลเพื่อจะให้เห็นความคาดหวังในการทำงานแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะมองเห็นได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง100 วัน 1 ปีหรือสมัยแรกเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะผมคิดว่าการที่จะเป็นรัฐบาลที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้เนี่ยต้องมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่า MOU ที่เราพยายามจะทำกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยทั้งประเทศไม่ใช่แค่รัฐบาลอย่างเดียวครับกังวลกับเสียงสวไหมคะเพราะว่ามันต้องเลือกนายกรัฐมนตรีมันต้องใช้ถึง376ผมไม่กังวลครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นฉันทามติมาจากพี่น้องประชาชนแล้วที่ทุกฝ่ายควรที่จะน้อมรับตรงนี้นะครับการฝืนประชามติของพี่น้องประชาชนเนี่ยคงจะไม่มีประโยชน์กับฝ่ายไหนฝ่ายใดเลยนะครับแม้แต่วสว.ด้วยขณะที่สมการอีกอันหนึ่งคือพรรคภูมิใจไทยเองก็เหมือนมีท่าทีที่อยากเข้าร่วมรัฐบาลด้วยตรงนี้ได้มีการพูดผมยังมั่นใจว่าตรงนั้นยังไม่มีความจำเป็นนะครับตอนนี้สิ่งที่เราได้สัญญากับพี่น้องประชาชนว่าการพลิกขั้วจากฝ่ายค้านมาตั้งรัฐบาลเพื่อเป็นรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนรวมกันได้300กว่าเสียงในระบบที่เป็นการเมืองปกติก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราไม่คิดว่าจะมีใครที่จะกล้าฝืนฉันทามติและทุกฝ่ายก็ควรที่จะน้อมรับเพราะว่าพี่น้องของประชาชนทั่วประเทศไทยได้ออกมาแสดงเจตจำนงของเขาแล้วว่าเขาต้องการที่จะเห็นอะไรนะครับยังไม่มีครับผมก็คิดว่าท่าทีของวุฒิสภาเนี่ยก็พูดกันหลายครั้งหลายคนแต่ละคนก็ต่างคนต่างคำพูดไปแต่ก็คิดว่าเขาอย่างที่บอกครับฉันทามติของประชาชนมาแล้วทุกฝ่ายต้องน้อมรับฉันทามติที่มาจากพี่น้องประชาชนการฝืนฉันทามติของพี่น้องประชาชนไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยรวมถึงคนที่จะคิดที่จะฝืนด้วยก็คิดว่าหมดเวลาของการทำรัฐประหารในประเทศไทยแล้วครับผลของการเลือกตั้งชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นชัยชนะของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวแต่เป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชนด้วยที่เขาเห็นแล้วว่าอยากจะให้ประเทศไทยการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนะครับแล้วก็ต้องการรัฐธรรมนูญใหม่ต้องการเห็นประชาธิปไตยที่ไม่สะดุดลงเพราะการทำรัฐประหารโดยค่าเฉลี่ยแล้วทุกๆ 7-8 ปีในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เราเป็นระบบประชาธิปไตยก็คิดว่าไม่มีพื้นที่ตรงนั้นเหลืออยู่ในประเทศไทยครับผมไม่คิดว่าเป็นอุปสรรคด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ครับผมคิดว่าระบบราชการทุกคนตั้งใจที่จะทำงานให้ประชาชนมีเยอะนะครับในการที่เป็นส.ส.มาตลอด4 ปีอยู่ในรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นกรรมาธิการก็ดีไม่ว่าจะเป็นกรรมาธิการงบประมาณก็ดีได้เจอพี่น้องข้าราชการเกือบทุกหน่วยงานที่จะต้องมาเข้าสู่กรรมาธิการงบประมาณนะครับทุกคนก็มีความต้องการที่จะเห็นความหวังในประเทศนี้แล้วก็ต้องการที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่อย่างที่เขาหวังไว้ที่จะเป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าราชการหรือการทำงานกับพี่น้องข้าราชการจะเป็นปัญหาเลยเมื่อได้รัฐบาลที่ให้เกียรติเขานะครับที่เข้าใจถึงความเสียสละของเขาที่เข้าใจถึงข้อจำกัดในการทำงานของเขาและสามารถที่อนุญาตให้เขาเนี่ยสามารถเป็นข้าราชการเพื่อพี่น้องประชาชนได้จริงๆในส่วนของกองทัพนะครับก็แน่นอนเราก็เห็นในผลการเลือกตั้งในเกือบทุกๆครั้งว่าถ้าเป็นพื้นที่ของพี่น้องทหารก็จะให้ก้าวไกลในการชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะไปอนุมานเอาได้ว่าถ้าเป็นทางฝั่งข้าราชการก็ดีหรือเป็นกองทัพก็ดีก็จะกลายเป็นสิ่งที่ฝั่งตรงข้ามผมเชื่อว่าเขาเป็นฝ่ายที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงมากไม่แพ้ใครในประเทศไทยแล้วก็พร้อมที่จะอธิบายในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจนะครับพร้อมที่จะทำงานร่วมกับพี่น้องข้าราชการในทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับแล้วก็อธิบายให้เห็นความตั้งใจในการทำงานรวมถึงพี่น้องทหารด้วยครับว่าเราอยากเห็นทหารทันสมัยกองทัพที่จิ๋วแต่แจ๋วสามารถปกครองประเทศไทยจากอาริราชศัตรูจากต่างประเทศแต่ไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศครับอะไรนะผมแสดงความยินดีกับทุกท่านแล้วนะครับเพราะว่าทุกท่านก็ได้ตั้งใจ ทำงานอย่างเต็มที่ในการนำเสนอนโยบายนำเสนอผู้สมัครในแต่ละเขตนะครับก็คิดว่าการแข่งขันที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ดีกับระบบประชาธิปไตยทั้งระบบนะครับเป็นการไม่ใช่แค่การแข่งขันอย่างเดียวแต่เป็นการขยายความสนใจให้คนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะเป็นประวัติการอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะภูมิใจร่วมกันนะครับภูมิใจร่วมกันว่าพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนตื่นตัวและกลับมาสนใจในการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างถล่มทลายก็หวังว่าจะช่วยกันถอดบทเรียนนะครับทั้งทางผู้จัดการเลือกตั้งก็ดีทั้งคนที่มีส่วนในการเลือกตั้งก็ดีเพื่อที่จะให้ครั้งหน้าเนี่ยผู้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะกว่านี้เพราะว่ายิ่งเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งแสดงถึงเจตจำนงของพี่น้องประชาชนมากเท่านั้น